สบายดีน้องนักเรียนอยู่ทางบ้านนายครูซือว่านายครูแดงสีแก้ววิไลมาจากโรงเรียนประถมสาธิตดงคำสร้างเมืองหาดไชฟองนครหลวงเวียงจันทน์นายครูสิมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นป.3หัวบทวงมูลและหน่วยมูลก่อนที่มาเรียนวงมูลและหน่วยมูลนายครูสิมาทวนความจำที่พวกหลานเรียนอยู่ชั้นป.2ก่อนเนาะฉะนั้นมาสังเกตเบิ่งรูปนำนายครูเลยเอาพวกหลานมาสังเกตเบิ่งรูปอยู่ในรูปนี้นะมีรูปแดๆที่พวกหลานเรียนมาแต่ชั้นป.2เนาะรูปที่1รูปปึ้มเป็นรูปหยังรูปสี่แก่ซากรูปเงินเป็นรูปหยังรูปสี่แก่ซากไม้บรรทัดเป็นรูป3แก่ไม้บรรทัดตัวนี้ก็เป็นรูป3แก่รูปจราจรนี้เป็นรูปหยังรูป3แจ๋มันนี่รูปนี้เด้แต่ละข้างเสมอกันเพิ่นเอื้อนว่ารูปหยังรูปจะตุลัดฉะนั้น4 5 6รูปนี้พวกหลานได้เรียนละเนาะส่วนรูปที่ยังบ่ทันได้เว้านี่แม่นรูปที่เฮาสิไว้เรียนสมองหน้าเนาะฉะนั้นเฮามาเรียนบทใหม่นำนายครูเลยเนาะเฮามาเบิ่งการลิ้นเกมมีเด็กน้อย12คนลิ้นเจมโยนมากบานน้ำกันเนาะเด็กน้อยเฮามาเบิ่งลิ้นเจมโยนมากบานนี่เพิ่นให้ลิ้นเลี้ยนเป็นแถวคันเลี้ยนเป็นแถวโยนมากบานใช้กระตามันจะเป็นแนวใดเฮามาสังเกตพร้อมในครูเลยเนาะเอามาเบิ่งผู้อยู่กลางเครื่องโยนใช้มากบานใช่นี่นะมันจะเป็นแนวใดใกล้หรือไกลและผู้โตไปเด้โยนไปใกล้หรือไกลคอยห่างออกห่างออกเนาะระยะมันผู้นิยมฉะนั้นเฮามาเบิ่งบัดนี้ผู้อยู่สุดท้ายแล้วล่ะว่าบ่ยุติธรรมเป็นจังได๋จะคอยว่าบ่ยุติธรรมมาสังเกตเบิ่งน้ำกันกับในครูเลยเนาะเอ้าบัดนี้ผู้อยู่กลางครึ่งระยะห่างกับตากับเรานี่มันจะใกล้กว่าเนาะฉะนั้นผู้โตไปเด้จะห่างออกผู้โตไปจะห่างออกต่อไปจะห่างออกระยะห่างของนักเรียนแต่ละคนนี่จะบ่เสมอกันคันบ่เสมอกันแล้วจะเห็นแนวใดจะคอยว่าบุญยุติธรรมฉะนั้นเฮามาเบิ่งข้อที่1ว่าจงคิดเบิ่งว่าจะให้12คนยืนเรียนแบบใดจึงจะบ่เสียเปรียบกันเนาะฉะนั้นเฮาเห็นคําถามซั่นแล้วว่าสิยืนแบบใดแท้มันจะค่อยสิบ่เสียเปรียบกันฉะนั้นในครูอยากให้นักเรียนทางบ้านหันมาสังเกตเบิ่งแนวคิดของผู้ที่1เป็นแนวใดการยืนของแนวคิดผู้ที่1แล้วให้ยืนเป็นวงมุนแบบใดมุนแบบใดมุนแบบหน่วยใครแล้วเฮามาสังเกตเบิ่งระยะห่างของผู้นี้กับกระตามันจะอยู่ใกล้หรือไกลแล้วผู้ต่อไปเด้ใกล้หรือไกลผู้นี้เด้ใกล้หรือไกลผู้โตไปอีกคอยห่างออกไปออกไปถ้าว่าผู้อยู่กลางครึ่งมันจะอยู่ใกล้กว่าเนาะผู้อยู่ส้นพี่ส้นมันจะมูลแบบคือหน่วยใครเนี่ยผู้อยู่ส้นนี้มันระยะห่างมันจะไกลออกเนาะโอ้แสดงว่าแนวคิดของผู้นี้ก็ยังบ่ทันยุติธรรมเถื่อเนาะเอาฉะนั้นเฮามาเบิ่งอีกแนวคิดของผู้ที่2โตไปเบิ่งแนวคิดของผู้ที่2แล้วว่าสิแล้วเรียนแบบใดแบบ4แก่ซากเนาะคันเรียนแบบ4แก่ซากผู้อยู่กลางเครื่องเป็นแนวใดระยะห่างระหว่างคนกับกระตาเนาะจะอยู่ใกล้หรือไกลจะอยู่ใกล้กว่าเนาะมันนี้ผู้อยู่แก่เด้เป็นแนวใดจะไกลกว่าโอ้แนวคิดผู้นี้ก็ยังบ่ทันยุติธรรมเถื่อเพราะว่าผู้อยู่ใกล้มันจะโยนมักบานเข้ากระตาจะได้ดีกว่าผู้อยู่ไก่เนาะฉะนั้นมาสังเกตกับในครูเบิ่งแนวคิดของผู้ที่3ปานนี้การยืนเป็นแนวใดมาสังเกตเบิ่งนําในครูเนาะแนวคิดของผู้ที่3แล้วให้ยืนแต่กระตาแต่ละคนยืนนี่นะอ้อมกระตานี่นะแต่ละคนระยะห่างของแต่ละคนแต่ละคนเป็นจังไดผู้ที่1เป็นแนวใดผู้ที่2เป็นแนวใดผู้ที่3เป็นแนวใดเนาะเป็นสื่อใส่กระตาเลยเสมอกันแต่ละคนนี่นะเอาบัดนี้อันนักเรียนอยู่ทางบ้านมาสังเกตเบิ่งนำแนวครูเบิ่ง3แนวคิดนี่นะผู้ที่1ผู้ที่2ผู้ที่3นี่นะเฮาสิเอาแนวคิดของไผดีระหว่าง3คนนี้
โอ้นักเรียนอยู่ทางบ้านก็คือสีเข้าใจแบบในครูเนาะเอาแนวคิดของผู้ที่สามย้อนยังจอยว่าผู้ที่สามย้อนว่าก็ระวังยืนของนักเรียนแต่ละคนกับกระตานี้แม้ระยะห่างเสมอกันเบิดทุกคนเนาะพอกันเบิดทุกคนระวังผู้นี้มาหากระตาผู้นี้มาหากระตาผู้นี้ก็มาหากระตานี้เสมอผู้นี้ก็เสมอกันนี่ฉะนั้นเราจะคอยได้ว่าเอาแนวคิดของผู้ที่3จะบ่เสียเปรียบกันดิเอาพวกหลานอยู่ทางบ้านมาสังเกตเบิ่งเนาะอันนี้เป็นกระตาเนาะอันนี้เป็นกระตาแต่จากจุดกระตามาหาจุดยืนของแต่ละคนนี่นะแต่ละคนนี่เสมอกันเสมอกันเลยขีดมาขีดมาเท่ากันระยะห่างของแต่ละคนก็เท่ากันเนาะฉะนั้นมูเจ้าสังเกตเบิ่งวันนี้การยืนของแต่ละคนนี่เป็นจังไดหมุนหรือบ่หมุนคันว่าหมุนเฮามาลองแต้มเบิ่งพร้อมกับในครูลองเบิ่งเนาะเอามาแต้มเบิ่งดูมื้อนี้เอาคนสีแต้มให้มาสังเกตเบิ่งเครื่องมือการแต้มก่อนเนาะอันนี้แมนโสและอันนี้แมนสายฟางหรือสายได้เพื่อจะมาแต้มวงหมุนฉะนั้นเฮามามัดสายฟางก็ได้มามัดสายฟางมามัดแล้วมีเล็กตะปูเบื้องเล็กตะปูเฮาจะจึงอยู่ให้เสมอกันเนาะจุดเล็กตะปูนี่ต้องบ่ให้เคลื่อนให้หนิงเฮาต้องคอยแต้มไปแกงไปเลยแกงไปแต้มเนาะฉะนั้นเฮามาเบิ่งมันหมุนแบบคือตามมันรูปนักเรียนยืนหั่นบ่หมุนเนาะฉะนั้นอยู่จุดมองของเล็กตะปูเฮาจึงอยู่นี่นะเขาเอิ้นว่าจุดใจกลางฉะนั้นจากแต่จุดใจกลางมาหาขอบของวงหมุนเพิ่นเอิ้นว่าลัศมีมานี้แต่จุดใจกลางมาหาขอบของวงหมุนตัวนี้ก็เอิ้นว่าเส้นรัศมีมานี้ก็เอิ้นว่าเส้นรัศมีอ้อมของวงหมุนนี่นะคือเอิ้นว่าเส้นรัศมีเอาแต้มนึงนี่นะเฮามาสังเกตเบิ่งเลยบนที่ว่าเฮาจ้ำเอาเล็กตะปูเด่นลงใส่นี่เพิ่นเอิ้นว่าจุดใจกลางบอลที่จากจุดใจกลางมองเฮาจ้ำนี่เกดึงลากมาฮอดขอบของวงมนเอิ้นว่าลัดสามีฉะนั้นในครูสิมาสรุปปิ้นเนื้อในบทเรียนให้พวกหลานทางบ้านเนาะไว้ใช้เซปึ้มไว้เบิ่งว่ารูปหางมนที่มีความยาวจากจุด1เท่ากันเอิ้นว่าวงมนเม็ดครึ่งกลางเอิ้นว่าจุดใจกลางเส้นซื่อที่ขีดแสดงว่าเส้นซื่อที่เฮาขีดจากจุดใจกลางมาฮอดขอบของวงหมุนเอิ้นว่าลัศมีทุกๆลัศมีของวงหมุนนึงมีความยาวเท่ากันฉะนั้นเท่ากันแท้บ่ตัวนี้มาขีดมานี่กระทอตัวนี้มานี่กระทอกันมานี่กระทอกันมานี่กระทอกันนี่แต่จุดใจกลางมาหาขอบวงหมุนเบื้องนี้กระทอกันจุดใจกลางตัวนี้มาหาขอบวงมนตัวนี้กระทอกันเนาะเพิ่นจะค่อยได้เว้าได้ว่าทุกๆรัศมีของวงมนหนึ่งมีความยาวเท่ากันสำหรับข้อที่1ก็หมดไปแล้วฉะนั้นไม่ต่อข้อที่2นำในครูเลยเนาะความยาวรัศมีของวงมนอยู่เบื้องขวามีจักสังตีตอนนี้เฮาบ่ฮู้เฮาเห็นแต่วงมนว่ามันมีจักสังตีเนาะเฮายังบ่ฮู้ฉะนั้นเฮาก่อนสิฮู้เฮาต้องมาลงมือแต้มก่อนสิลงมือแต้มเฮามาสังเกตเบิ่งก่อนเนาะเฮาสิแต้มได้หน่วยมน1วงมน1อันนี้มีหยังจอกจอกพวกหลานนี่เบิ่งปากจอกดูมันเป็นแนวใดมันมนบ่หรือบ่มนมน
เนาะในครูก็ว่าโอ้หมุนตัวนี้เด้อันนี้กระโทเบื้องปากท่อของตัวนี้มันเป็นแนวใดหมุนฉะนั้นเฮาอยากฮู้ว่าเพิ่นถามหารัศมีของวงหมุนตัวนี้เฮายังบ่ฮู้ฉะนั้นก่อนสิฮู้เฮาต้องมาลงมือแต้มก่อนเอามาลงมือแต้มเนาะนักเรียนอยู่ทางบ้านมาแต้มพร้อมในครูเลยมาแต้มเอาปากจอกงวมลงแล้วเฮามาขีดอ้อมเฮ็ดเป็นวงหมุนเอามันนี่มาสังเกตเบิ้งเป็นวงหมุนบ่คันถ้ามาปิดแล้วเฮามาตัดออกเนาะตัดตามหอยตัดหอยออกหอยของวงหมุนหั่นน่ะมาตัดออกตามหอยที่ว่าเฮาแต้มหั่นเลยวันนี้พวกหลานสังเกตเบิ้งหมุนบ่หมุนเนาะฉะนั้นเฮามาเฮายังบ่ฮู้ว่ารัศมีมันอยู่วงใดจุดใจกลางมันอยู่บนไหนฉะนั้นเฮามาพับเครื่องของวงหมุนที่เฮาแต้มหั่นน่ะพับเข้าเป็นครึ่งพับแล้วเฮาฮีดพับเครื่องวงหมุนที่เฮาแต้มน่ะวันนี้พื้อออกเบิ้งเป็นแนวใดพวกหลานสังเกตเบิ้งมันเป็นจังไหนเป็นห้องเส้นอยู่นี่ห้องเส้นนี้เขาเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางเนาะระวังขอบวงมูลเบื้องนี้มาหาขอบวงมูลนี้เพิ่นเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางเนาะจากนั้นเฮามาพับอีกมานี่พับเครื่องเข้าอีกของวงมูลแต่จุดนี้มหาจุดนี้เพิ่นเอิ้นว่ารัศมีของวงหมุนบนจุดตัดกันนี่นะเพิ่นเอิ้นว่าแต่ขาจุดตัดกันนี่นะเฮาพื้อออกเนาะพื้อออกจะเห็นอยู่บนจุดตัดกันมาข้างนี้แต่เส้นนี้แต่จุดใจกลางนี่นะม่องมันตัดกันนี่นะมาหาขอบนี้หาขอบของวงมูลส่วนนี้เพิ่นเอิ้นรัศมีตัวที่หนึ่งมาแต่ส่วนนี้มาหาแต่จุดใจกลางมาหาจุดขอบเบื้องนี้เพิ่นก็เอิ้นว่ารัศมีเอ้าวันนี้มาสังเกตเบิ่งฮู้ตัวที่ในครูเฮ็ดไว้นี่เบิ่งขั้นตอนที่หนึ่งเฮาตัดเฮาแต้มเลยเนาะเพิ่นลำห้าให้พับแล้วพื้อออกเฮาจะเห็นเส้นผ่านกลางเส้นผ่านกลางนี้ระหว่างขอบวงม้วนของตัวนี้มาฮอดขอบวงม้วนตัวนี้เพิ่นเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางเนาะฉะนั้นแล้วเพิ่นบอกเฮามาพับอีกอยู่จุดนี้เป็นจุดตัดกันนี้เพิ่นเอิ้นว่าจุดใจกลางแต่จุดใจกลางนี้มาฮอดขอบเส้นของวงม้วนนี้เอิ้นว่ารัศมีเนาะเอาวันนี้เฮามาเบิ่งที่ว่าเฮาพับแล้วเฮาเห็นเนาะระหว่างขอบของวงมูลจุดนี้ไปหาขอบวงมูลเบื้องนั้นเพิ่นเอิ้นเป็นเส้นผ่านกลางเนาะเพิ่นเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางแต่จุดขอบวงมูลแต่จุดนี้ไปหาจุดใจกลางเพิ่นเอิ้นว่ารัศมีฉะนั้นในครูสิมาสรุปเป็นบทเรียนให้พวกนักเรียนทางบ้านมาจดเอาเนาะเส้นสื่อที่ขีดผ่านจุดใจกลางแต่จุดหนึ่งหาอีกจุดหนึ่งของวงมุนเอิ้นว่าเส้นผ่านกลางความยาวของเส้นผ่านกลางแม่นสองเท่ารัศมีเส้นผ่านกลางจะตัดกันอยู่จุดใจกลางของวงมุนเนาะแสดงว่าเส้นผ่านกลางนี่สองเท่าของรัศมีตัวนี้แต่ค่านี่มานี่กับรัศมีแต่นี่มานี่กับรัศมีแปลว่าสองเท่าของรัศมีจะค่อยเป็นเส้นผ่านกลางเอามาฮอดนี้ในครูสิให้เฮ็ดบทฝึกหัดอยู่บ้าน
บทฝึกหัดข้อที่สองข้อที่สองว่าให้วัดแทกเส้นสื่อที่ขีดอยู่วงมนแล้วโซกเส้นที่ยาวที่สุดเนาะฉะนั้นให้พวกหลานอยู่ทางบ้านน่ะโซกเส้นสื่อแต่เอหาบีแต่เอหาซีแต่เอหาดีแต่เอหาอีเนาะฉะนั้นพวกหลานให้ไปแทกเบิ้งคันว่าแทกเบิ้งนี่พวกหลานต้องนึ่งมาต้องใส่เสื้อก่อนสิฮู้ว่าเส้นได้ยาวใส่เสื้อหรือใส่ไม้บรรทัดการสอนของครูมาฮอดนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ชั่วโมงหน้าพบกับในครูใหม่ขอขอบใจ